ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในช่วงปลายศตรวรรษที่19และช่วงต้นของศตรวรรษที่20จะก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะอาวุธทางทหารนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่ที่ยิงได้อย่างรวดเร็วปืนเล็กยาวบรรจุเองป้อนด้วยซองกระสุนหรือตับกระสุนนะครับรวัวรถ้ําและปืนกลแต่กองทัพชาติต่างๆที่เข้าร่วมรบอยู่ในสงครามโลกครั้งที่1มีม้าอยู่ในกองทัพของตนเองเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นกองทัพเยอรมันมีทหารม้า11กองพล กองทัพอังกฤษมี2กองพลและกองทัพเบลเยียมมี1กองพลรวมกันแล้วมีทหารม้าก,กว่า3ามแสนสามหนานายซึ่งมีจำนวนมากกว่าทหารม้าของเจงกิสานที่รุกรานยูเรเซียในช่วงศตวรรษที่13มันเป็นเวลานานาน,นับศตวรรษหรืออาจครึ่งหนึ่งประสบการณ์ทางทหารได้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของกองทหารม้าในสงครามยุคใหม่แต่สิ่งนี้ถูกมองข้ามโดยกองทัพชาติต่างๆในยุโรปในตอนนั้นนะครับ ซึ่งแม้แต่คู่มือสนามของเยอรมันยังระบุว่าการขี่ม้าออกรบยังคงเป็นวิธีที่โดดเด่นในการต่อสู้ของทหารม้าแต่อย่างไรก็ตามในปีนั้นในพลอัลเฟรดกราฟฟอนเชลิเฟนหัวหน้าคณะเสนาธิการกองทัพเยอรมันได้วางแผนโจมตีประเทศฝรั่งเศสผ่านทางเบลเยียมและตัวของเขาได้ประกาศอย่างไม่สะทกสทานว่าในการรบครั้งนี้จะไม่มีทหารม้าให้เห็นหน่วยทหารม้าที่ปฏิบัติภาร,รกิจนอกเขตของหน่วยทหารราบและปะืนใหญ่ เมื่ออยู่ในสนามรบปรืนเล็กและปะืนกลจะกำจัดหน่วยทหารม้าออกไปอย่างไร้ความปราณีและในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เป็นในพลฟอนเจิเฟนนี้เองหาใช่คู่มือสนามที่ได้พิสูจน์เรื่องนี้ว่าเมื่อทหา,มารม้าเผชิญหน้ากับทหารราบที่วางกำลังอย่างดีพวกเขาจะถูกยิงร่วงขณะกำลังควบมา้าและมันก็เป็นเวลาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นที่หน่วยทหารม้าของทุกชาติและทุกฝ่ายถูกกำจัดออกไปจากสนามรบ ในแนวรบด้านตะวันตกถึงแม้ว่าจะมีบทเรียนที่ได้มาจากสงครามโลกครั้งที่1รวมทั้งพัฒนาการทางทหารหลายทศวรรษแต่ก็ยังคงมีหลายชาตินะครับที่ยังคงมีหน่วยทหารม้าจริงๆเขียงข้างม้าเหล็กอย่างรถถังนะครับรอ,อยานกรอบแบบต่างๆทหารม้าเหล่านี้ยังคงมีรูปแบบและยุทธวิธีการรบที่แทบไม่ต่างจากสมัยยุคโบราณหรือสมัยยุคก,กลางเลยแม้จะมีปืนพกหรือปืนเล็กยาวแต่ทหารม้าเหล่านี้ยังคงใช้กระบี่และหอกนะครับ เป็นอาวุธประจํากายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเปิดฉากขึ้นนะครับหน่วยทหารม้ายังคงถูกจัดอัตรากําลังอยู่ในกองทัพชาติต่างๆทั่วยุโรปแม้แต่ประเทศแม่แบบของการจัดหน่วยยานเกรอกอาะยานเยอรมันที่ดูเหมือนจะละทิ้งหลักนิยมการรบบนหลังม้าไปแล้วแต่ทว่าพวกเขาก็ยังคงมีหน่วยทหารม้าเนื้ออยู่ในสายการบังคับบัญชาในสมรภูมิเมื่อกองทัพเยอรมันรุกรานโปรแลนด์สิ่งที่กลายเป็นตำนานและเรื่องเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ก็คือ เรื่องราวของทหารม้าโปรแลนด์นะครับที่ควบมา้าบุกตะลุยเข้าใส่หน่วยทหารยานกรอกของเยอรมันว่ากันว่าพวกเขาใช้ดาบฟาดฟ้ารถถังและยานกรอกของข้าศึกราวกับว่าดาบที่อยู่ในมือน,นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับรถถังและยานกรอกของเยอรมันได้มันเป็นการจู่โจมอย่างรวดเร็วดุด,ดันแบบทหารมา้าแต่ทว่ามันแฝงไว้ซึ่งความโง่เขลาแต่เรื่องนี้มีการพิสูจน์ภายหลังแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายเยอรมัน ซึ่งแต่งเติมเรื่องราวการรบให้ผู้แพ้เป็นเหมือนกับผู้กล้าหาญที่โง่เขลารวมทั้งยังชวนให้เชื่อถึงประสิทธิภาพของหน่วยยานเกราะเยอรมันที่สามารถบดขยี้หน่วยทหารโปรแลนด์อย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทหารมาโปรแลนด์นะครับจัดเป็นกองทหารชั้นยอดซึ่งถูกฝึกมาเป็นอย่างดีพวกเขามีความกล้าหาญและจงรักภักดีโดยในะระหว่างการรบพวกเขาต่อสู้กับผู้ลุกรานอย่างอาถรรพ์และทำภารกิจหนัก รวมทั้งการทำเป็นสิ่งที่หน่วยทหารอื่นๆไม่สามารถทำได้ตัวอย่างเช่นการรุกเข้าตีค่าศึกอย่างฉับพลันต่อที่ตั้งของฝ่ายเยอรมันที่อ่อนแอที่สุดเช่นจุดส่งกำลังบำรุงฐานยิงเครื่องยิงลูกระเบิดหรือฐานปืนใหญ,ใหญ่ซึ่งมันสร้างความเสียหายต่อฝ่ายเยอรมันเป็นอย่างมากแต่ถว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ทหารมารโปแลนด์ได้รับมอบหมายให้ยึดเมืองคราสโนบรูต กลับคืนมาจากการยึดครองของฝ่ายเยอรมันโดยภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของกองพลน้อยทหารม้าโนโวโกรุสกาซึ่งมีพลตรีวลาดิสลาฟอันเดอร์สเป็นผู้บัญชาการในช่วงเช้าตรู่ของวันที่23กันยายนปี1 9 3 9กองร้อยทหารม้าในสังกัดของกรมทหารม้าอูรานที่25พวกเขาอาศัยช่วงเวลาเช้าตรู พ่อตะบึงม้าเข้าจู่โจมบุกเข้าตีที่มั่นของทหารเยอรมันบริเวณรอบนอกเมืองมันสร้างความประหลาดใจให้กับทหารเยอรมันเป็นอย่างมากจู่ๆทหารม้าโปรแลนด์ซึ่งโผล่ออกมาจากป่านอกเมืองก็ควบม้าเข้ามาหาพวกเขาเสียงตะโกนปลุกเล่าขวัญกำลังใจของทหารโปรแลนด์ดังระง,งมแข่งกับเสียงฝีเท้าของมา้าทหารม้าโปรแลนด์ควบม้าตรงเข้ามาหาทหารเยอรมันอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้ปืนกระบี่หอก ยิงฟันและแทงทหารเยอรมันที่ไม่ท้าระวังตัวจนเสียชีวิตไปหลายนายกองร้อยทหา,ารม้าโปรแลนด์หน่วยนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยโทเดอุสเกรรสกี้และกองร้อยทหา,ารม้าของเขาไล่เหยียบทหารเยอรมันที่เพิ่งตื่นนอนเหล่าทหารเยอรมันที่ไม่ท้าระวังตัวต่างพากันแตกหนีต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามทางตะวันตกของเมืองขณะที่ทหารมาร้าโปรแลนด์กำลังฮึกเหมิมกับการสังหารทหารเยอรมันอย่างมันมือพวกเขาก็หารู้ไม่ว่า บริเวณด้านข้างของอารามแห่งเมืองครัสนูบรูตเป็นที่ตั้งของกองร้อยทหารม้าเยอรมันซึ่งวางกําลังอยู่ณบริเวณนั้นทหารม้าเยอรมันเหล่านี้เป็นทหารม้าในสังกัดของกรมทหารม้าที่17การรบกันระหว่างกองทหารม้ากับกองทหารมา้าครั้งแรกและครั้งเดียวในสงครามโลกครั้งที่สองก็เริ่มต้นขึ้นเหล่าบรรดาทหารม้าเยอรมันเตรียมพร้อมรออยู่แล้วจากเสียงการรบที่ดังขึ้นในช่วงแรกที่ทหารม้าโปรแลนด์บุกเข้ามา พวกเขาชักกระบี่ทหารม้าออกมาพร้อมกับเป่าแตรดังลั่นเป็นเสียงสัญญาณของการบุกและแล้วกองร้อยทหารม้าเยอรมันก็ควบม้าพุ่งลงจากเนินมุ่งตรงมาที่กองร้อยทหารม้าของโปแลนด์ทันทีลูกน้องของผู้หมวดเกลรสกี้ซึ่งควบม,ม้าอยู่ข้างกายของเขาแจ้งเตือนให้เขาเห็นสิ่งที่กำลังมุ่งตรงเข้ามาหาผู้หมวดเกลรสกี้สั่งให้ทหารม้าทุกนายหยุดและติดตามทหารเยอรมันเพราะเขาเกรงว่าสิ่งที่กำลังมุ่งมานั้นอาจจะเป็นรถถังหรือย,ยานเกราะนะครับ ผู้หมวดหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาส่องมองออกไปและภาพที่ปรากฏให้เขาเห็นอยู่นั้นก็ทําให้เขาแทบไม่อยากเชื่อเหมือนกันเพราะตัวเขากําลังมองเห็นทหารม้าค่าศึกที่กําลังควบม้ามุ่งตรงเข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือผู้หมวดแกเรสกี้เก็บกล้องส่องทางไกลของตนเองพร้อมกับกระชากกระบี่ออกมาจากฝักเขาชี้ปลายกระบี่ไปยังทิศทางที่ทหารม้าเยอรมันกําลังมุ่งตรงเข้ามาทหารม้าโปลแลนด์ทุกคนเตรียมพร้อมและไม่กี่วินาทีต่อมา เสียงตะโกนจากปากผู้หมวดเกรสกี้ตะโกนออกมาเป็นภาษาโปรแลนด์ว่าสโปสกาซึ่งแปลว่าเพื่อโปรแลนด์กองร้อยทหารม้าโปรแลนด์ควบม้าตรงเข้าไปหากองร้อยทหารม้าเยอรมันทันทีการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีชายชาติทหารมา้าของทั้งสองชาติกำลังจะเริ่มขึ้นไม่กี่อืดใจข้างหน้าเหล่าทหารม้าโปรแลนด์กำลังฮึกเหิมกับชัยชนะ ขณะที่ทหารม้าเยอรมันก็กระเทกกระหืออยากจะฟาดฟันทหารมา้าข้าศึกเช่นกันกองทหารม้าทั้งสองพุ่งตรงเข้าหากันทันทีทหารม้าของทั้งสองฝ่ายห่อตะบึงมุด้วยความเร็วและพุ่งชนประสานงานกันอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดมีทหารม้าหลายนายตกลงมาจากหลังมา้าขณะที่ส่วนใหญ่ต่างจับคู่เข้าวัดฝีมือเพลงกระบี่กันอย่างดุเดือดเสียงกระบี่ที่ฟาดฟันกันเสียงร้องของมา้าและเสียงร้องอันโหยหวนของทหารที่บาดเจ็บ ดังระงมไปทั่วนี่เป็นการศึกของลูกหลานนักรบในตำนานทั้งทหารม้าฮุสซาของโปโลแลนด์และอัศาบินเยอรมันท่ามกลางการรบอันสับสนนี้เองผู้บังคับกองร้อยทหา,า,ารม้าเยอรมันควบม้าเข้าต่อสู้กับทหารม้าโปโลแลนด์อย่างอาจหานเขาใช้กระบี่ฟันทหารม้าโปโลแลนด์ตกลงจากหลังมา้าก่อนจะสังหารทหารม้าโปโลแลนด์อีกสามนายด้วยคมกระบี่ของเขาในทหา,า,ารม้าเยอรมันคนนี้เก่งั้งนเชิงกระบี่และการบังคับมา้าแต่ทว่าท่านใดน,นั่นเอง เขาก็มาพบกับผู้หมวดเกลสกี้นะครับโดยบังเอิญพวกเขาควบม้าของตนเองเข้าต่อสู้กันกระบีของทหารทั้งสองกวาดแกว่งเพลงอาวุธยังดุเดือดราวกับการต่อสู้เฉกเช่นเดียวกับอัศวินในอดีตและการรบที่กําลังเกิดขึ้นนี้เหมือนการรบหลงยุคแทบไม่ผิดเพี้ยนผู้หมวดเกลสกี้ดวลเพลงกระบีกับนายทหารเยอรมันอย่างเผ็ดร้อนแม้พวกเขาทั้งคู่จะมีปืนพกแนบอยู่ข้างกายแต่ก็เป็นเรื่องยากนะครับที่วินาทีนั้นพวกเขาจะสามารถ หยิบมันออกมาใช้ได้หรือมันอาจจะรวมถึงสามัญสำนึกของจิตวิญญาณความเป็นนายทหารมา้าด้วยกันทั้งคู่ในเมื่อพวกเขาต่อสู้กันบนหลังมา้าและใช้กระบี่เป็นอาวุธต่อสู้กันมันก็ควรเป็นกระบี่ในมือและทักษะความชํานาญในการใช้กระบี่ของตนเองที่จะปิดชีวิตคู่ต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีทหารมา้าการดวลกันของสองคุณพลทหารมา้าดําเนินต่อไปอย่างดุเดือดท่ามกลางการรบแต่ถว่าบทสรุปในการดวลครั้งนี้นะครับกลับแตกต่างกันออกไป บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าในระหว่างการต่อสู้นั้นผู้หมวดการสกี้ก้มหลบการฟันของนายทหารเยอรมันคนนี้ก่อนจะแทงกระบี่เข้ากลางอกจนตกจากหลังม้าเสียชีวิตแต่บางแหล่งข้อมูลนะครับก็บอกว่านายทหารม้าเยอรมันคนนี้ถูกคมกระสุนปิดชีพท่ามกลางการรบอันสับสนในระหว่างการดวนกระบี่กับผู้หมวดการสกี้และเมื่อทหารเยอรมันเห็นผู้บังคับบัญชาตนเองเสียชีวิตในการรบพวกเขาก็เสียขวัญและถอยหนีจากการรบ ทหารม้าโปโลแลนด์ที่กําลังฮึกเหิมก็ควบมา้าไล่แทงไล่ฟันทหารม้าเยอรมันอย่างมันมือและไล่ตอนพวกเขาขึ้นไปบนเนินบริเวณจุดที่ตั้งของกองร้อยทหารม้าเยอรมันแต่ทหารม้าโปโลแลนด์หารู้ไม่ว่ามัจุร,ราชเงียบกําลังซุบมรอพวกเขาอยู่เมื่อทหารม้าเยอรมันถอยกลับเข้าสู่ที่ตั้งของตนเองปืนกลแบบ MG 3 4สก็กราดยิงใส่กองทหารม้าโปลแลนด์ที่ไม่ทันระวังตัวเสียชีวิตไปหลายนายทหารม้าโปลแลนด์พยายามหยุดมา้า และหันหัวกลับห่อตะบึงหนีไปแต่มันก็ช้ากว่าคมกระสุนปืนกลเยอรมันพวกเขาต้องจบชีวิตลงบนเนินแห่งนี้หลายนายส่วนพวกที่บาดเจ็บก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีร้อยโทเดอุสกเรสกี้รวมอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามการรบในเมืองแห่งนี้ยังคงดําเนินต่อไปทหารโปรแลรนด์เครื่องกาลังเข้ามาเสริมและเข้าตีที่มั่นของฝ่ายเยอรมันไปตลอดทั้งวันจนสามารถผลักดันให้ทหารเยอรมันล่าถอยออกไปจากเมืองได้ในช่วงเย็น ฝ่ายโปแลนด์สามารถยึดเมืองนี้กลับคืนมาได้อีกครั้งและสามารถจับเฉลยศึกเยอรมันได้ถึง100นายและหนึ่งในนั้นมีนาโพลูดอร์ฟคอชแอร์พาร์ทซึ่งเขาเป็นนยายพลเยอรมันคนแรกที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่2ส,ส่วนเฉลยศึกทหารม้าโปแลนด์ทั้งหมดที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้รวมทั้งผู้หมวดการสกี้ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ บทบาทของทหารม้านะครับในช่วงสวงครามโลกครั้งที่1และ2อวรมทั้งตำนานวิทยกรรมการรบของทหารม้าในสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ